สวัสดีค่ะธนาพรธนาโรจน์ประดิษฐ์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันด้วยพระธรรมสดุดีบทที่129ทั้งบทนะคะสดุดีบทที่129ข้อ1ถึง8พวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมาให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าพวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมาแต่ก็ยังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้คนที่ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้าเขาทำรอยไถของเขาให้ยาวพระยาเวชอบธรรมพระองค์ทรงทำลายเครื่องจำจองของคนอธรรมจากตัวข้าพเจ้าขอให้ทุกคนที่เกลียดชังซีโยนอับอายและต้องถอยกลับไปขอให้พวกเขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาซึ่งเหี่ยวแห้งไปเมื่อยังไม่ทันโตซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดเป็นฟ้อนไม่หอบไว้ที่อกทั้งคนที่ผ่านไปไม่พูดว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านทั้งหลายเราอวยพรพวกท่านในพระนามของพระยาเวต้องพูดถึงเบื้องหลังของสดุดีบทนี้ก่อนนะคะชนชาติอิสราเอลเนี่ยในเบื้องหลังของเขาถูกข่มเหงถูกเอาเปรียบจากหลายชนชาติมาตลอดนะคะแล้วก็ยาวนานด้วยทั้งนี้เหตุผลสำคัญที่สุดเลยเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยแตกต่างจากชาติอื่นๆอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าองเดียวและเขานมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวในขณะที่ชนชาติอื่นๆกราบไหว้พระหลายองค์ทำให้ชนชาติเหล่านี้ไม่พอใจคนอิสราเอลหลายอย่างทีเดียวนะคะสำหรับสดุดี129ของเราในวันนี้เป็นบทเพลงแล้วก็เหมือนคำอธิษฐานภาวนาไปด้วยในตัวนะคะในขณะที่คนอิสราเอลเนี่ยเดินแห่ขึ้นไปยังภูเขาซิโอนซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารของพระเจ้านะในขณะนั้นเองพวกเขาก็จะร้องเพลงนี้แล้วก็อธิษฐานไปด้วยเพื่อรำลึกถึงความทุกข์ยากในอดีตที่บรรพบุรุษของเขาหรือตัวพวกเขาเองเนี่ยได้ผ่านพบอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพบก็คือในความทุกข์ยากที่ยาวนานเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นคำนี้สำคัญมากนะคะเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ทุกครั้งเลยศัตรูในข้อ2บอกกับเราว่าศัตรูยังเอาชนะพวกเขาไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงทำลายเครื่องจำจองของศัตรูจากตัวของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำสำหรับเราในปัจจุบันนี้ประการแรกเราต้องถามว่าศัตรูของเราคือใครและยิ่งกว่าคำว่าคือใครศัตรูของเราคืออะไรเครื่องจำจองของศัตรูที่คอยดึงเราให้ต่ำลงทำให้เราท้อใจทำให้เราจมดิ่งอยู่กับปัญหาไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้คืออะไรทำให้เรามีความทุกข์ที่มันเนิ่นนานเกินความจำเป็นน่ะจนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้คืออะไรนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวไหมนะเป็นปัญหาการงานไหมปัญหาความสัมพันธ์บางคนไม่พูดกันมานานเป็นปีนะคะเป็นพี่น้องกันแต่ไม่พูดกันนานเป็นปีทุกใจเหลือเกินเป็นสิ่งที่มันดึงเราให้มันจมลงจมลงทุกทีมีแต่ความขมขื่นใจหรือจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเรื้อรังเป็นอยู่นานไม่รู้จะหายไม่หายนะคะหรือได้ยินข่าวร้ายว่ายังไงก็ไม่หายแล้วเราจะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันดึงเราให้อยู่ในเครื่องจองจำทำให้เราต่ำลงทุกทีทำให้เราทุกข์มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขในสดุดีบทที่129ข้อ5ถึงข้อ8เป็นคำเหมือนกับคำอธิษฐานที่กูทูลขอพระเจ้าให้จัดการกับศัตรูเหล่านี้เป็นคำอธิษฐานที่แสดงถึงความเชื่อและวางใจในพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะช่วยจัดการกับศัตรูพระองค์จะถอดเครื่องจำจองที่ศัตรูพยายามจะใช้คำว่าอะไรฮะพยายามจะผูกมัดเราละกันนะคะช่วยให้ศัตรูถอยกลับไปถอยไปแบบไหนนะคะนักสดุดีเขียนว่าให้เหมือนหญ้าที่ยังไม่ทันโตเลยก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกับปัญหาและความทุกข์ยังไม่ทันที่จะส่งผลร้ายกับเราเลยมันก็ถูกพระเจ้าจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเราคิดถึงปัญหาคิดถึงความทุกข์คิดถึงสิ่งที่จำจองเราเนี่ยบางทีมันเป็นความกังวลใจนะฮะมีคนเขาทำสถิติไว้ให้เราเขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยประมาณสัก 75% มั้งคะกังวลในสิ่งที่แก้ไขได้กังวลไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะกังวลนี่กังวลนั่นกังวลว่าจะติดโควิดไหมที่ผ่านมา
นั่นเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากใครๆก็พูดถึงการตายแล้วเราจะตายไม่ตื่นขึ้นมาแต่เช้า I am เดียวอุ๊ยตายแล้วฉันจะติดโควิดไหมยังไม่เกิดขึ้นเลยเรากังวลไปก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ศัตรูพยายามจะใช้เป็นเครื่องจำจองเราทำให้เราจมอยู่กับความคิดลบความคิดแบบนั้นอะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนะคะแล้วก็มีคนทำสถิติอีกว่าประมาณสัก 50% มั้งประมาณ 50% ของคนนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยกังวลไปแล้วนะเมื่อกี้บอกว่ากังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่แก้ไขได้แต่บางคนกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะมีทั้ง2แบบเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะสิ่งเหล่านี้ศัตรูพยายามจะใช้เป็นเครื่องจำจองชีวิตของเรานะคะเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ไม่ว่าจะหนักหนายาวนานเกินความเป็นจริงหรือมันหนักหนาจริงมันยาวนานจริงท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรเราควรจะมีท่าทีเหมือนกับนักสดุดีเหล่านี้ค่ะเราควรมีท่าทีที่จะพูดกับปัญหาพูดกับตัวเราเองที่สำคัญที่สุดพูดกับตัวเราเองว่าเราจะไม่แพ้ศัตรูเครื่องจำจองเหล่านั้นจะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้จะเอาชนะธนาพรไม่ได้จะเอาชนะเราไม่ได้ใส่ชื่อของเราลงไปค่ะมันจะจำจองมันจะกักขังเราอยู่ในวังวนของปัญหาได้ไม่นานเราจะไม่ยอมอยู่ตรงนั้นนานเราจะไม่ให้ราคากับมันมันจะเป็นเหมือนหญ้าแห้งที่คนเกี่ยวไว้แล้วไม่เก็บใส่มือทิ้งไปที่คนจะไม่หอบไว้ที่อกพระคัมภีร์พูดไว้อย่างนั้นนะคะหมายความว่ามันไม่มีค่าพอที่จะหอบมันมันไม่สำคัญพอที่เราจะเก็บมันขึ้นมานะคะเราจะไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับเครื่องจำจองเหล่านั้นมันจะไม่สามารถทำให้เรามองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าการช่วยให้รอดของพระเจ้าความหวังใจที่เรามีอยู่ในพระเจ้าแต่ปัญหาและความทุกข์เหล่านั้นสิ่งที่ศัตรูพยายามจะให้กับเราเหล่านั้นมันจะนำเรามาถึงพระเจ้านำให้เรามาแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมผู้ที่จะทรงกอบกู้เราออกจากความทุกข์ทั้งสิ้นของเราเพราะว่าเราจะคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองปัญหาใหญ่พระเจ้าของเราก็จะเล็กนิดเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองพระเจ้าของเราใหญ่ปัญหาก็จะเหลือเล็กนิดเดียวขอจบด้วยอย่างนี้ค่ะผู้รับใช้ท่านหนึ่งแม็กซ์ลูเคโดนะคะ อยู่ในรัฐเท็กซัสอเมริกาท่านเขียนหนังสือไว้เยอะเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็หลายเล่มแล้วนะคะท่านสอนไว้ว่าบางครั้งพระเจ้าก็ทรงเอาปัญหาออกไปจากเราเลยนะคะแต่บางครั้งและหลายครั้งพระเจ้ามาช่วยเราในระหว่างที่เราอยู่ในปัญหานั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างเมื่อเราอยู่ในความทุกข์เมื่อเราอยู่ในปัญหาเรียนรู้ที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาเรียนรู้ที่จะไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาแต่ให้คุณค่ากับพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราท่ามกลางปัญหานั้นให้เรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราท่ามกลางปัญหานั้นและให้เรารู้จักตัวเราเองที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักตัวเราเองด้วยท่ามกลางปัญหานั้นเราจะรู้เลยว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเป็นมนุษย์ที่ล้มลงง่ายเพราะนั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าท่ามกลางปัญหานั้นเมื่อเรารู้จักตัวเราเองรู้จักพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราท่ามกลางปัญหานั้นเราจะพลิกฟื้นขึ้นจากปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหาหรือความทุกข์ให้เราถามตัวเราเองว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากปัญหามีคำพูดหนึ่งที่ชอบมากก่อนที่จะอธิษฐานขอจบด้วยคำนี้ทุกครั้งที่เราล้มลงทุกครั้งที่ความทุกข์ยากหรือปัญหาทำให้เราล้มลงเวลาที่เราลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมามือเปล่าต้องถามเราว่าถามตัวเราเองว่าเมื่อเราลุกขึ้นมาจากการล้มลงแล้วเราคว้าอะไรขึ้นมาได้บ้างเราเรียนรู้อะไรจากพระเจ้าได้บ้างที่สำคัญก็คือเราเรียนรู้จักพระเจ้าของเราอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ไม่อาจจะหลีกพ้นปัญหาและความทุกข์ยากได้แต่ขอพระเจ้าช่วยให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในทุกปัญหาในทุกความทุกข์ยากของเราและเราสามารถที่จะพลิกฟื้นและจะมีชัยชนะเหนือปัญหานั้นได้พระองค์ทรงชนะแม้กระทั่งความตายแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอให้เราเผชิญปัญหาด้วยความเชื่อและวางใจเช่นนั้นเรากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะถ้าคลิปที่ทำไปนี้เป็นส
ิ่งที่พี่น้องดูแล้วได้รับพระพรนะคะก็อยากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN TV พระเจ้าอวยพรค่ะ